สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทั่วโรงร้านน้ำพริกดังหลังรายการติดต่อไปเป็นเดือนถึงหน้างานไม่ให้ทายเมื่อวันที่21กันยายน2564ช่อง YouTube โค้ดแขกรายการโค้ดแขกที่แขกคำภากาพิธีกรและนักเขียนชื่อดังรำด้วยโรซี่จัญญาวงศ์สุรวัตรได้เผยแพร่รายการโค้ดแขก EP 66เป็นตอนเช็คอินตำนานร้านพริกแกงแห่งบางลำพูแต่ทว่างานนี้ทั้งแขกคำภากาโรซี่จัญญารวมถึงทีมงานกลับต้องเปลี่ยนแผนเพราะเมื่อไปถึงร้านน้ำพริกร้านดังกล่าวเจ้าของร้านกลับไม่ให้ถ่ายทั้งๆที่ทีมงานติดต่อไปเป็นเดือนโดยในช่วงแรกของรายการแขกคำภากาได้พามายืนหน้าร้านพร้อมระบุว่าน้ำพริกร้านนี้คือของคู่บ้านคู่เมืองใช้น้ำพริกจากร้านนี้มาทำอาหารให้ผู้ชมดูหลายเมนูและน้ำพริกแกงมัสมั่นที่เคยกินมาก็ยังไม่เคยเจอที่ไหนอร่อยเท่าร้านนี้มาก่อนเมื่อเดินเข้าไปถึงในร้านเจ้าของร้านก็ได้ถามขึ้นว่าคนไหนคุณแขกด้านแขกคำภากาก็ได้ยกมือและบอกว่าตนคือคุณแขกก่อนที่เจ้าของร้านจะพูดว่าพอดีอย่างนี้นะป้าต้องขอโทษด้วยคือป้าไม่เคยดูรายการของหนูเพราะงั้นคุณป้าต้องขอดูรายการก่อนที่หนูจะถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าไม่สะดวกและต้องขอโทษอย่างแรงเลยเพราะป้าไม่เคยที่จะมีโอกาสเข้าไปดูรายการคือป้ากว่าจะกลับบ้านทุ่มหนึ่งป้าไม่ได้ดูไม่ว่าจะยังไงก็ตามป้าขอดูรายการหนูก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ทางด้านโรซี่และแขกคำภากาก็ยืนยันว่าไม่เป็นอะไรเลยซึ่งเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าขอโทษจริงๆถ้ารู้อย่างนี้ขอดูรายการก่อนและจะติดต่อทีมงานไปวันนี้จะทานอะไรตนจะให้ซึ่งแขกคำภาการะบุว่าไม่เอาเพราะตนมีเงินอย่างไรก็ตามแขกคำภาการะบุว่ารายการตนติดต่อร้านนี้ล่วงหน้า1เดือนและคุณป้าก็อนุญาตแล้วแต่ตอนหลังมารู้ว่าตนเป็นเสื้อแดงคุณป้าจึงไม่อนุญาตให้ตนมาถ่ายจบเลยร้านนี้ไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงหลังจากนั้นแขกคำภากาและรวมถึงทีมงานก็เดินออกจากร้านและยืนยันว่าน้ำพริกร้านนี้อร่อยมากจริงๆจนถึงตอนนี้ก็ยืนยันว่าอร่อยที่สุดแต่เขาไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงที่มาถ่ายรายการหลังจากนั้นทางทีมงานจึงเปลี่ยนแผนเดินท่องเที่ยวในย่านบางลำพูแทนและหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่นานทางเพจร้านน้ำพริกชื่อดังก็เจอทัวร์ไปลงเพียบซึ่งหลายคนระบุว่าเจ้าของร้านไม่เป็นมืออาชีพเลยทั้งที่ทีมงานติดต่อไปแล้วแต่กลับมาปฏิเสธหน้างานพร้อมถามหาแขกคำภากาเหมือนตั้งใจจะหักหน้ากลางไลฟ์ถ้าไม่ยินดีต้อนรับก็ควรจะปฏิเสธไปเลยตั้งแต่ก่อนรายการจะมาทายมีเวลาให้ปฏิเสธมากมายแต่ทำไมต้องเลือกมาปฏิเสธในวันที่ทีมงานมาอีกทั้งรายการจะไปถ่ายอาหารไม่ได้พูดถึงการเมืองถ้าจะไม่ต้อนรับคนเห็นต่างคราวหลังก็ควรติดป้ายบอกไว้ขณะที่หลายความคิดเห็นก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมระบุว่าร้านนี้เป็นร้านน้ำพริกที่อร่อยมากๆมาย่านบางลำพูก็ไม่ลืมที่จะแวะเชื่อว่าร้านจะต้องขายดียิ่งขึ้นไปถึงแม้จะมีกระแสทัวร์หรือจะมีใครแบนก็เชื่อว่าไม่สามารถทำอะไรได้เพราะความดีของเจ้าของร้านที่ส่งเสริมให้ทำมาค้าขึ้นตลอดไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ